ไม่นะก็ลืมอัดทำไงอ่ะให้พูดใหม่หรออีกรอบหนึ่งหรอเอาใหม่เบื่อไหมเบื่อครูพูดใหม่อีกรอบหนึ่งไหมโอเคไม่เบื่อนะงั้นครูขออนุญาตพูดใหม่อีกรอบหนึ่งนะโอเคมาย้อนกลับไปน้ำตาไหลเลยอ่ะตั้งแต่ไหนเนี่ย permutation ป่ะโอเคถือว่าเป็นการทบทวนนะคะเบื่อก็ไปวิ่งเล่นก่อนแล้วกันเนอะเดี๋ยวกูอธิบายให้คนอื่นฟังต่อนะโอเคในการ generate permutation นะคะก็คือเราอย่างคราวที่แล้วเมื่อกี้เนี้ยที่เราพูดไปนะเราใช้วิธีการที่สมมุติว่าเรามี1 2 3เนอะแล้วเราจะเอา4มาเพิ่มนะเราจะ4ใส่เข้าไปตรงนี้1หรือตำแหน่งที่อยู่ระหว่าง1 2หรืออยู่ในตำแหน่งที่อยู่ระหว่าง2 3หรืออยู่ในตำแหน่งที่หลัง3ตัวนี้นะซึ่งตรงนี้มันจะต้องใช้อาจจะต้อง implement ไปเป็น array ก็ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าใช้เป็น linked list ก็ได้นะแต่ว่าสังเกตในทุกวิธีเนี่ยมันต้องมีการแทรกข้อมูลเข้าไปซึ่งในการเขียนโปรแกรมอ่ะก็อาจจะใช้เวลานานเมื่อกี้เราลองทำมาดูแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวแล้วมันก็ดูยากด้วยเหมือนกันวิธีการที่จะนำเสนอก็คือต่อไปก็คือมันจะเป็นวิธีการของจอห์นสันทอตเตอร์นะซึ่งเป็นนักคอมพิวเตอร์คนหนึ่งในการคิดวิธีการในการเจเนเรตแพทเทิร์นของ permutation นะโดยที่วิธีการเจเนเรตตัวนี้ก็คือเราสมมติว่าเราต้องการที่จะมีทั้งหมด4ตัวในการที่จะทำ permutation 1 2 3 4แบบนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราพยายามที่จะเขาเรียกอะไร possible to generate n permutation นะคะก็คือโดย without explicitly generate permutation ของตัวที่น้อยกว่าปกติเนี่ยก็คือเราจะต้องทำการ1 2 3 4มันต้องเกิดจากการที่เราต้องไปทำ1 2 3ก่อนถูกไหม1 2 3ไปทำการ permutation มาก่อนถูกไหมไป generate permutation ของตัวที่น้อยกว่ามัน smaller value of n ต้องเจเนเรตมาหมดเลยซึ่งถามว่ามันยากไหมมันก็เท็ดเดียสอะก็คือมันเสียเวลาเรารู้สึกว่าเสียเวลาถ้ามันเริ่มได้จาก1 2 3 4เลยแล้วมาลองทำดูอย่างเงี้ยมันก็จะเวิร์กกว่าถูกไหมมันเกิดจากอะไรสมมุติว่าเราต้องการเจเนเรตก้อนนี้ใช่มั้ยก็คือ1 2 3 4แล้วมี4ตัวเราต้องมันต้องเกิดจากการเจเนเรตก้อนนี้ขึ้นมาก่อนแล้วการเจเนเรตก้อนนี้ขึ้นมาก่อนมันต้องรีเคอร์ซีฟเจเนเรตก้อนนี้ขึ้นมาก่อนเก็ทไอเดียมั้ยคะแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องเกิดจากการอินเจเนเรตตัวเดียวก่อนซึ่งตรงนี้มันถือว่ากว่าจะมันเขาเรียกภาษาอังกฤษว่ามันเทดเดียสเนอะก็คือมันยุ่งยากอ่ะแล้วมันก็เสียเวลานะเราในฐานะคอมพิวเตอร์เนอะนอกจากนะคอมพิวเตอร์จะมีคุณสมบัติที่เราฉลาดเราสามารถที่จะเขียนอัลกอริทึมได้แล้วสิ่งหนึ่งก็คือเราขี้เกียจไม่งั้นนะคอมพิวเตอร์ถ้าไม่เกิดความขี้เกียจมันไม่พยายามเขียนโปรแกรมแล้วใช้คอมพิวเตอร์ทำงานหรอกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นจาก1 2 3 4ก่อนอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยก่อนที่จะไปตรงนั้นก็คือเราต้องรู้จักคอนเซ็ปต์ของคำว่าโมบายก่อนคำว่าโมบายคืออะไรบอกว่าอิเลเมนต์1อ่ะค่ะอิเลเมนต์ใดๆนะคะในจำนวน4ตัวเนี้ยมันจะเป็นโมบายก็ต่อเมื่อลูกหัวลูกศรชี้ไปที่ค่าน้อยกว่าตัวในตัวที่ติดกันนะคะลูกศรชี้ไปตัวที่ค่าที่น้อยกว่ามันยกตัวอย่างเช่น3ชี้ไปไหน3ไม่ได้ชี้ไปที่อะไรเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่โมบาย2ชี้ไปที่4 4มากกว่าไม่ใช่โมบายแต่4ชี้ไปที่2 2น้อยกว่า4 2น้อยกว่า4ปุ๊บเพราะฉะนั้น4เป็นโมบาย1ชี้ไปที่ไหนก็ไม่รู้ข้างนอกไม่ใช่โมบายเพราะฉะนั้นจากรูปนะคะตรงนี้นะคะ4เป็นโมบายที่เหลือไม่ใช่คอนเซ็ปต์ตรงนี้เราเลยมาใช้ในการทำอัลกอริทึมของจอห์นสันคัตเตอร์นะคะจอห์นสันทัตเตอร์บอกไว้ว่าสมมุติว่าเราเริ่มต้นจากอินดิเมนต์แล้วอินิชไลซ์ก่อนเลยสมมุติมี4ตัวเราก็เจเนเรตออกมาเป็น1 2 3 4นะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเงื่อนไขของการวนลูปก็คือ the last permutation has a mobile at element ก็คือยังวนลูปก็ต่อเมื่อมันยังเจอโมบายตัวที่มันกำลังสนใจอยู่เนี่ยก็คือมันยังเคลื่อนที่ได้อยู่พูดง่ายก็คือมันจะจบก็ต่อเมื่อไม่มีตัวไหนมันขยับได้แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะวนลูปก็ต่อเมื่อมันยังมีตัวที่เคลื่อนที่ได้อยู่ครูเลยเขียนว่าเนี่ยมันวนลูป y เมื่อยังมีตัวที่เคลื่อนที่ได้อยู่เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ก็คือหาตัวที่มากที่สุดก่อนที่มันยังเคลื่อนที่ได้อยู่พอเจอปุ๊บ
เช็คมันว่าเป็นโมบายไหมถ้าเป็นโมบายปุ๊บก็สวอปสังเกตนะ1 2 3ตัวนี้ถูกอินิชไลซ์เป็นชี้ไปทางด้านซ้ายหมดเลย3มากที่สุด3เป็นโมบายไหม3เป็นโมบายเพราะว่า3มากกว่า2ตัวที่ติดกันเพราะฉะนั้นสวอป K สวอป3 K ตอนนี้เท่ากับ3นะคะก็คือสวอปกับตัวที่ติดกันก็คือตัวนี้ได้เป็นฝั่งนี้ต่อไปเช็คต่อ3 3กับ1 3มากกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นสลับ3กับ1จะเป็นแบบนี้ทีนี้3ปุ๊บ3ยังเป็นโมบายอยู่ไหม3ไม่เป็นโมบายแล้วเพราะมันชนแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหาตัวที่มากที่สุด the last permute find the largest mobile k element ก็คือ2 2วิ่งมาปุ๊บอ่ะ2เจอ1ปุ๊บแต่ว่าให้มากกว่าให้สวอปไปแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าสามสามเชื้อชนตรงนี้สามชนแล้วหยุดหาสองสองเจอตัวนี้เจอหนึ่งก็สลับที่สองกับหนึ่งทีนี้สองวิ่งมาชนกับสามทีนี้หัว direction มันชนกันแล้วมันเจอตัวมากกว่าสองตัวนี้เดี๋ยวก่อนสองตัวนี้สามสองหนึ่งถูกไหมก็จะเป็นอย่างนี้แต่สองอ่ะมาชนตัวนี้มาชนสามปุ๊บสลับที่เขาเรียกว่าอะไรสลับลูกศรตัวนี้นะ reverse direction ของตัวที่มากกว่า k นะครับจริงๆตรงนี้อาจจะต้องใส่ก็คือสองหนึ่งสามเนาะวิ่งมาแบบนี้ตรงนี้เป็นตัวอยู่ระหว่างกลางนี้นะวิ่งมาชนตัวนี้2 2วิ่งมาละ2ขยับมาตรงนี้เป็น2นี้แต่2ทีเนี้ยมาชนกับ3เอาใหม่2มาชนกับ3ซึ่ง3มีลูกศรไปทางนี้ทีเนี้ย2อ่ะมาชนกับ3 3ดันมากกว่าก็เลยกลับข้างกัน reverse the direction ทุกตัวเลยนะ all element ที่มากกว่า k พอเจอตรงนี้ปุ๊บ3วิ่งต่อได้3ก็เลยวิ่งมาตรงนี้แล้วก็3วิ่งจนสุดทีนี้มาถึงตรงนี้ปุ๊บลองเช็คสิคะว่ามันมีตัววิ่งได้ไหม2วิ่งไม่ได้3ล่ะ3ก็วิ่งไม่ได้2ดันชนซ้ายขวาดัน3ดันชนขวา1ล่ะ1ก็วิ่งไปทาง2ไม่ได้เพราะ2มากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจบ while loop ก็คือจบโอเคนี่คืออัลกอริทึมของจอห์นสันทอตเตอร์นะในการหาในการ generate ตัว permutation รอบ2น่าจะทีนี้น่าจะเคลียร์เนาะเพราะฉะนั้นไปทำ activity ตรงนี้นะคะจริงๆเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเดี๋ยวเรามาทำในห้องเลยก็ได้กูอยากให้ทำในห้องเพราะว่าจะได้รู้กันแล้วก็จะได้ถามได้นะทีนี้เนี่ยก็คือวิธีการทำก็คือเราจะต้องไปทำครูสอนเรื่อง 7C แล้วเนาะ 7C เนาะในการเขียนรายงานนะคะก็คือทุกอย่างก็ต้องมี C ไม่ว่าจะเป็น complete concise 1ตัวนึงก็คือ comparisonในการทำ activity นี้นะคะเราอาจจะทำออกมามีรูปของที่เป็น powerpoint นะแล้วก็มี 7C ตรงนี้ที่ต้องเขียนมาเช่นอัลกอริทึมเป็นอะไรทำงานยังไงเสร็จแล้วต้องมีการ compare ด้วยวิธีการในการ comparison นะคะในวิชาอัลกอริทึมก็คือคุณก็ต้องหาจำนวนครั้งของการเปรียบเทียบหรือจำนวนครั้งของการ swap ก็ได้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวเปรียบเทียบนะเป็นตัวเช็คเนาะลองดูว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเนาะเรามาเปรียบเทียบกับตัวก่อนหน้านี้ที่เราใช้วิธีการในการแทรกเข้าไประหว่างกลางเนาะตัวก่อนหน้านี้ต้องมีการเจเนอเรตเนาะอันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ C1 2 3 4 5 6 6 4 24เนาะตัวนี้6อันนี้คือ3คูณ2เท่ากับ6เนาะตัวนี้คือ6คูณ4เท่ากับ24เนาะตัวนี้คือ2ตัวนี้คือ1เอ๊ะสูตรมันคืออะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็น3คูณ
อันนี้คือ4คูณ3คูณ2เนาะตัวนี้คือ3คูณ2เนาะตัวนี้คือ2ตัวนี้คือ1เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติมี5ตัวมันก็จะเป็น5คูณ4คูณ3คูณ2เนาะ permutation สูตร permutation ง่ายๆนะ n pr เนาะโอเคอันนี้คือจอห์นสันทอตเตอร์นะต่อไปก็คือเมื่อกี้ที่ครูสอนก็คือในการที่ generate ตัวที่เป็น combinatoric objects นะคะมันมี permutation เนาะเมื่อกี้นี้เราเรียนไปแล้วนะใช้จอห์นสันพอตเตอร์เนาะต่อไปก็คือตัว combination combination จริงๆอ่ะมันเป็นภาคต่อของ permutation ถ้าคุณหา permutation ได้คุณก็หาตัว combination ได้เหมือนกันนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดของการเขียนโปรแกรมของตัว combination นะแต่ต่อไปเมื่อกี้นี้ก็คือในการทำ Big Question Concur นะคะสิ่งหนึ่งก็คือในการหา subset ทั้งหมดหรือเราเรียกว่าเป็น power set เนาะ power set power set คืออะไรคะ power set ก็คือหาจำนวนเซตที่เป็นไปได้ทั้งหมดsubset ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของตัว A นะเราใช้คำสั่งว่าเป็น PS เนาะก็คือ power set subset ที่เป็นไปได้ทั้งหมด all subset of A นะครับซึ่ง A นี่คืออะไร A ก็คือเซต A1 A2 A3 AN นะงานที่เราจะไปใช้หรือปัญหาที่เราจะไปใช้ก็คือปัญหาถุงเป้นะปัญหาถุงเป้คืออะไรปัญหาถุงเป้ก็คือปัญหาที่ว่าสมมุติว่าเราเป็นคนที่จะไปเอาของเนาะแล้วเรามีเป้ของเราแล้วก็มีของทั้งหมด N ชิ้นแต่ละอันก็จะมีน้ำหนักแล้วก็แวลูไม่เท่ากันแล้วเราจะเลือกกลุ่มไหนมาเราจะเลือกกลุ่มของของที่เอามาคือมีเงื่อนไขที่ว่าน้ำหนักต้องให้ได้มากที่สุดที่ถุงเป้จะรับบวกกันแล้วได้มากที่สุดเท่าที่ถุงเป้จะรับได้แต่ต้องมีมูลค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นงานนี้ก็คือเราต้อง generate possible subset ทั้งหมด subset ที่เป็นไปได้ทั้งหมดออกมานะฮะเพราะฉะนั้นคำถามก็คือแล้วถ้าเราจะ generate subset ของ A ซึ่ง A เป็น x y z แบบนี้ล่ะทำยังไงนะวิธีการทำก็คืออย่างนี้ก็คือสมมติว่าเรามีทั้งหมด A B C นะคะในการหา possible subset เนี่ยก็คือเป็นวิธีการหนึ่งของ decrease by one approach หรือ decrease and conquer นะวิธีการหาก็คือเราก็ต้องหาตัวที่เขาเรียกว่าถ้าสมมุติว่าเรามี element เป็น0มี n เป็น0คือไม่มีข้อมูลเราก็ยังต้องมี subset ของมันถูกไหม subset ของการไม่มี element ก็คือ set ว่าง set ว่าง set ว่างคือ subset ของทุก setถ้าเรามีสมาชิก1ตัวก็จะมีเซตว่างกับเซตของ A1 อย่างเงี้ยค่ะถ้ามี2ตัวก็จะมีเซตว่างเซตของ A1 A2 แล้วก็ A1 A2 สังเกตไหมคะว่าตรงเนี้ยก็จะมีสมาชิกอยู่0ตัว1ตัวไม่ใช่1ตัว2ตัว4ตัวแล้วก็8ตัวสังเกตไหมคะว่า2 4 8ก็คือ2กำลัง1 2กำลัง2 2กำลัง3เลขยกกำลังเนี่ยจะเป็นตัวบอกถึง Nถูกไหมว่ามีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัว n คือสมาชิกของเซตเนาะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าสมมติว่า n เป็น3ก็จะมีสมาชิกเป็นเซตว่าง a1 a2 a3 a1 a2 a1 a2 a3 a1 a3 แล้วก็ a2 a3 รวมถึงตัวมันเองด้วยก็คือเซตของ a1 a2 a3 นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวมันเองนะคะเป็นสับเซตของทุกเซตแล้วก็เซตว่างนะคะเซตว่างก็เป็นสับเซตของเซตทุกเซตเหมือนกันจำนวนสมาชิกของ power set นะคะจำนวนสมาชิกของ power set S เท่ากับ2ยกกำลัง N โดยที่ N เนี่ยเป็นจำนวนสมาชิกทีนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วเราจะ generate สมาชิกพวกนี้ยังไงเนาะออกมาวิธีการที่ครูแนะนำก็คือใช้ bit stringบิตสตริงคืออะไรบิตสตริงก็คือสมมุติว่าถ้า0 0ก็คือ0 0 0สมมุติว่าเรามีสมาชิกทั้งหมด3 3ตัวเราก็จะมี3ดิจิตละกัน0 0คือ0 0 0 1คือ0 0 1 2คือ0 1 0อันนี้คือไบนารี่เนาะไบนารี่เนาะ0 1 1คือ3100คือ4 101ก็คือ5 110 1 110ก็คือ6 111ก็คือ7อย่างเงี้ยค่ะซึ่ง1จะแทนที่เป็นสมาชิก A3 1ตัวสุดท้าย1ตัวกลางก็จะเป็น A2
1ตัวแรกก็จะเป็น A1 เพราะฉะนั้นสังเกตนะคะตรงนี้นะคะก็คือ2กำลัง3ก็คือ8เนาะมีสมาชิกทั้งหมด8ตัวก็คือ0ถึง7เนาะ1 1 1ก็คือจะเป็น A1 A2 A3 อย่างเงี้ยค่ะ1 1 0ก็จะเป็น A1 A2 เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนสมาชิกทั้งหมดในการเจเนเรตสมมุติว่ามี n เท่ากับ3เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น2กำลัง3โดยที่3เนี่ยคือจำนวนบิตสตริงจำนวนบิตสตริงเนาะหรือจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ซึ่ง2กำลัง3เนี่ยเราเจเนเรตไปเป็นไบนารีเนาะไปเป็นตัวเลขฐาน2นะซึ่งตัวเลขฐาน2ก็คือเราก็จะมี3ดิจิตอย่างเงี้ยซึ่ง0หรือ1ที่อยู่ในแต่ละอันอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นตัว represent สิ่งที่เราเรียกเป็นสมาชิกในเซตที่เราจะมาหาตัว power set นะเพราะฉะนั้นการหา subset หรือ power set หรือ all subset ทั้งหมดเนี่ยก็หาไม่ยากคุณสามารถใช้ bit string ตัวนี้มาในภาษา C สามารถที่จะ generate bit string ได้คุณก็ generate โดยการหาเลขฐาน2ของมันเนาะเราใช้แต่ละ index ตัวนี้ในการที่จะระบุว่ามันเป็นสมาชิกตัวไหนที่จะถูกออน1ก็เป็นออนเนาะ0ก็คือออฟนะคะก็คือออฟก็คือไม่มีโอเคตรงนี้ก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของ decrease by constant นะคะก็จะมี insertion sort นะคะตัวอย่างนะ topological sorting แล้วก็ generate combinatorial elements นะคะซึ่งเราก็ได้เรียนเรื่องของ permutationเรื่องของ combination เรื่องของ subset กูขอใช้คำว่า power set แล้วกันแล้ว generate power set นะเราทำเป็นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือ decrease by one decrease by constant นะต่อไปคือลดลงโดยเป็น constant factor นะคะก็คือตัวอย่างของมันก็คือ binary search นะคะBinary Search เราเรียนมาแล้วเนาะก็คือในการที่เราจะหาข้อมูลแล้วเราเก็บข้อมูลเป็นลักษณะของ Binary Tree เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนอยู่ในรูปของ Tree ก็ได้ Binary Search นะคะหรือ Binary Tree สามารถเก็บอยู่ในรูปของ Binary Tree ได้ซึ่ง Binary Tree เนี่ยสามารถที่จะ Binary Tree สามารถที่จะสร้างได้2แบบถูกไหมแบบแรกคืออะไรคะเป็น tree ของมันโดยตรงเลยเป็น binary tree แต่แบบที่2คือใช้ array วิธีการใช้ array ก็ง่ายๆก็คืออะไร index ที่0จะเป็น root ถูกไหมแล้วก็โดยที่มีลูกของมันคือ index ที่1กับ index ที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น3ก็จะอยู่ตรงนี้14ก็จะอยู่ตรงนี้27ก็อยู่ตรงนี้นะถูกไหมจากนั้นก็คือตัวที่เป็นลูกของ1ก็จะเป็น3กับ4 3กับ4ตัวที่เป็นลูกของ2ก็จะเป็น5กับ6ก็คือ42กับ55แบบนี้ค่ะตอนนี้ไม่ใช่3 4แล้วตรงนี้ต้องเป็น10 31กับ39อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เป็นตัว represent binary search tree เนาะ decrease by a constant factor ก็คือมันจะอยู่บน list ที่มันถูกซอร์ตแล้วใช่รูทหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะขอเช็คก่อนโอเคเราไม่ได้ต้องวาดรูปเป็นรูปนี้เนาะเราในการทำ binary search ตัวนี้เราต้องการคือ
คือทุกอย่างถูกเก็บอยู่ในรูปของที่เป็นarray ละซึ่ง array นี้จะถูกซอร์ตแล้วเหมือนเราเล่นเกมอะค่ะในการที่จะหาค่าที่มันที่เราต้องการอย่างเช่นสมมติว่าตรงนี้เนี่ยมันถูกซอร์ตแล้วถูกไหมสมมติว่าเราต้องการหาเลข31สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือมันมี12ถูกไหม12บวก0ส่วน2ก็เท่ากับ6หาที่6 6ใช่ไหม6เป็น55เนาะเรากำลังหา31อยู่นะสมมติว่าหา31ปุ๊บ12 6คือ12บวก0ส่วน2ถูกไหมกลายเป็น6 55 55กับ31อันไหนน้อยกว่ากัน31น้อยกว่า55เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เหลือตรงนี้ถูกตัดทิ้งหมดเลยเหลือสนใจแค่ข้อมูลตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูก decrease by a constant factor นะก็คือถูกลดลงครึ่งหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยจากนั้นก็คือจะหาตัวที่เป็นตัวต่อไปก็เป็น6 6บวก0ส่วน2ก็จะกลายเป็น3ถูกไหมทีนี้เราก็จะมาเจอเลย31ก็ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือถ้าเราเก็บข้อมูลเป็น binary search นะวิธีการหาข้อมูลมันจะแบบเร็วมากๆเลยก็คือเป็น log n ฐาน2เนาะถูกไหมสมมุติว่า n มี12ถูกไหม n มี12ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือในการที่จะถามหรือในการค้นหาเนี่ยมันจะเกิดทั้งหมดก็คือเป็น log n ก็คือ12ล็อก12ฐาน2ได้เท่าไหร่ประมาณลองกดเครื่องคิดเลขดูล็อกฐาน2มีแต่ล็อกฐาน10เพราะฉะนั้นก็คือล็อกฐาน10ครูสมมติครูใส่เป็น12เนอะล็อกฐาน10ของ12คือ 1.07 หารด้วย2ใส่ล็อกล็อกฐาน12ตรงนี้ก็คือประมาณ 3.58 585ตรงนี้คือซีลิ่งเนอะก็คือประมาณ4เพราะฉะนั้นจะใช้เวลาประมาณ4ครั้งในการค้นหาข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหาข้อมูลได้เร็วขึ้นถ้าข้อมูลถูกซอร์ตไปแล้วแล้วก็หาเซิร์ชแบบ binary tree นะตรงนี้ก็คือวิธีในการหาเมื่อกี้ที่ครูบอกนะก็คือ worst case ก็คือเซิร์ชมันไม่อยู่ในลิสต์นะคะแล้วก็หลังจากที่ทำการแปลแล้วเนี่ย worst case ทั้งหมดก็คือมันจะถูกหาร2ไปเรื่อยworst case ของ n ก็คือเกิดจาก n ส่วน2แล้วก็บวก1แต่ worst case ของ n บวก2แล้ว1นะแล้วก็สมมุติว่า n เนี่ยเท่ากับ2กำลัง k เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันก็เท่ากับ k บวก1นะหรือ log n ฐาน2บวก1แล้วก็คือตรงนี้คือจำนวนครั้งในการเปรียบเทียบนะคะก็คือ worst case ทั้งหมดซึ่งในส่วนของ decrease by constant factor เนี่ยถูกนำมาใช้ในการหา fake coin problems ใครรู้จัก fake coin problems บ้างปัญหาของเฟคคอยน์ก็คือสมมุติว่าเรามีเหรียญทั้งหมด n อันที่มีความเหมือนกันทุกอย่างเลยเหมือนกันทุกประการแต่มีน้ำหนักไม่เท่ากันจะมีเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นที่เป็นเฟคคอยน์ก็คือเป็นเหรียญที่ไม่ใช่โดยสมมติว่าเฟคคอยน์ของเราเนี่ยจะเบากว่าอันอื่นหมดเลยที่เหลือเท่ากันหมดเลยเราไม่รู้ว่าเฟคคอยน์คือเหรียญไหนทำยังไงถ้าเรามีตาช่างในการหาคือแค่ตาช่าง2ฝั่งแบบนี้เท่านั้นเองทำยังไงเอ่ย3กว่าอ่ะขอบคุณครับมีคนช่วยหาด้วย3ต่อหรือเปล่าใช่แล้วเมื่อกี้ครูกด 3.58 ในห้องนี้ถ้าใครได้เรียนสวน.เนาะสวน.ป่ะใช่สวน.นะคะเคยเรียนมาก่อนน่าจะรู้วิธีในการหา fake coin problems หรือไม่เคยเรียนก็ตามจริงๆตรงนี้มันเป็นปัญหาชาวเนาะทำยังไงสมมติมี100เหรียญ
ในเนี้ยมีตัวที่เบาอยู่ตัวหนึ่งทำยังไงแบ่งครึ่งแล้วช่างครับอ่ะแบ่งครึ่งแล้วทำไงต่อมี100เหรียญแบ่งครึ่งกลายเป็น50กับ50ถูกไหมสมมุติว่าข้างนี้เบากว่าทำไงเอาข้างนี้มาทำต่อถูกไหมแบ่งครึ่งต่อใช่ไหมเป็น25กับ25ถูกไหมสมมุติว่าข้างนี้เบากว่าทำไงคะเอาแบ่งที่เบาไปแบ่งอีกใช่ไหมทีนี้เป็น25แล้วแบ่งออกมาเป็นยังไงถ้าเป็นเลขคู่แบ่งกันยังเท่ากันถ้าเลขคี่จะแบ่งแล้วทำยังไง12 12 1ถูกไหมถ้าเท่ากันเท่ากันปุ๊บตัวนี้คือตัวที่เบาถูกไหมแต่ถ้าไม่ใช่ตัวนี้สมมติตัวนี้เบากว่าก็แบ่ง12ไปเป็น6กับ6ข้างนี้เกิดเบากว่า6ก็จะเป็น3กับ3 3 3แบ่งออกมาเป็น1 1แล้วก็1ถูกไหมถ้า2อันนี้เท่ากันตัวนี้เป็นแต่ถ้าตัวไหนตัว1เบาก็ตัวนี้ก็เป็นคำตอบเก็ตไอเดียไหมทีนี้คำถามก็คือถ้าเป็น100ต้องแบ่งกี่รอบต้องแบ่งกี่ครั้งทุกคนทันไหมครูว่าสเต็ปตรงนี้มาทันเนาะขอบคุณมากๆครับพรหมชัยนะอยากให้ช่วยตอบเนาะคำถามตรงนี้นะคะใครตอบครูได้บ้างว่าต้องแบ่งกี่ครั้งถ้าเป็น100มากที่สุดกี่ครั้งถ้าเป็นคู่ไม่เป็นไรก็เอาก้อนทั้งก้อนไปหาต่อถ้ามันเบากว่าถ้ามันเป็นคี่ถ้ามันเท่ากันช่างออกมาแบ่งครึ่งครึ่งแล้วเหลือเศษหนึ่งตัวถ้ามันเท่ากันก็จะเลือกตัวที่หนึ่งที่ถูกแยกออกมาถูกไหมเพราะฉะนั้นมีกี่ครั้งคะในการแบ่งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งครูนับชัดๆเลยเนาะได้หกครั้งถ้าเป็นเลขร้อยคำถามว่าหกมาจากไหนประมาณล็อกร้อยฐานสองล็อกร้อยคือเท่าไหร่คะหกกว่าๆโอเคหกซัมติงกูใช้วิธีกดร้อยหนึ่งร้อยล็อกสิบได้สองหารด้วยล็อกสองหกจุดหกสี่สามเก้าจริงๆมันไม่ต้องทศนิยม4ตำแหน่งขนาดนี้เพราะฉะนั้น6เลข6มาจากไหนเลข6มาจาก for ใช่ไหมล็อกไม่ใช่บวก1ด้วยถูกปะหกกว่าๆเนอะคำตอบคือ6คำตอบคือ6ปะครูผิดปะครูนับผิดปะครูแบ่งผิดไหม1 2 3 4สี่คือหกนะห้าคือสามหกคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งละโอเคแล้วหกครั้งนะเพราะฉะนั้นวิธีการหานะคะ worst case จะไม่มีนะมีแต่ best case คือแบ่งปุ๊บแล้วเจอเลยbest case คืออะไร best case คือสมมติ99แบ่งออกมาเป็น
49กับ49แล้วก็1 2อันนี้เกิดเท่ากันพอดีเป๊ะตอบตัวนี้เลยตัวนี้คือ best case worst case คืออะไร worst case คือตัวนี้ล็อกฐาน2 average case ก็คือจะเป็นเท่าไหร่6ส่วน6 6ส่วน2ประมาณ3เนาะ average case เพราะฉะนั้น fake coin problems นะคะปัญหาอันนี้ของมันก็คือปัญหาในการที่ถ้าเป็นวิธีการที่ไม่มีประสิทธิภาพก็คือจับทีละคู่มาเปรียบเทียบกันมาชั่งน้ำหนักเนาะ compare two coins one by one อันนี้ไม่โอเคนะคะแต่วิธีการที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่านั้นก็คือแบ่ง n coin เป็น2ครึ่ง2ครึ่งไม่ใช่ 2.5 นะ2ครึ่งแปลว่าเป็นครึ่งครึ่งครึ่งละเท่ากันนะแล้วก็เอามาบาลานซ์กันข้างไหนเบากว่าก็มีเฟคคอยแล้วก็เอาด้านนั้นนะไปทำต่อ repeat the division of into half like binary search เนาะอันนี้เรียกว่าเป็น decrease by a constant value a constant factor นะ constant factor คือ2ทำไมถึงเป็น2คำว่า2คืออะไร constant factor คือ2 constant factor เท่ากับ2ทำไมคือ2ครูถามใหม่ดีกว่าจะได้มีคำตอบที่ดีกว่ามีวิธีไหนจะทำให้ได้เร็วกว่านี้ดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำแล้วนั่งหัวเราะในห้องนี้มีอยู่76คน75คนไม่รวมพี่ TA นะมีวิธีไหนเร็วกว่านี้ไหมเอาเงียบเลยอ่ะหาวิธีเร็วกว่านี้แอบใบ้แล้วว่ามันคอนซันแฟกเตอร์เป็น2ถ้าคอนซันแฟกเตอร์เป็น3ทำยังไงใบ้แล้วนะใบ้จนไม่รู้จะใบ้ยังไงละถ้าคอนซันแฟกเตอร์เป็น3อัลกอริทึมจะทำยังไงเอ่ยแบ่งเป็น3ฝั่งใช่สมมุติว่าคอนซันแฟกเตอร์เป็น3ครูแบ่งเป็น33 33 33แล้วก็1ถูกไหมไปช่างยังไงอ่ะเอา2อันนี้ช่างก่อนถ้าไหนเบาล่ะทำไงถ้าเบาก็โชคดีเลยถูกไหมถ้าเกิดอันนี้เบาปุ๊บก็เอาไปเหลือจากแทนที่จะเป็น50กลายเป็น33เร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นเนาะแต่ถ้าเท่ากันน่ะเท่ากันก็เอาไปเปรียบเทียบใหม่กูใส่เป็นสีม่วงแล้วกันเอาม่วงอันนี้กับม่วงอันนี้มาถ้าไหนเบากว่าอันนั้นใช่อันนั้นไปหารต่อถูกไหมแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะเกิดเท่ากันล่ะก็อันนี้เลยที่อยู่อันหนึ่งเลยก็คือเบาที่สุดเห็นไหมซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงนะอัลกอริทึมเนาะก็ได้ไอเดียไหมคะก็จะแบ่งทีละ3ไม่ใช่เครื่องเพิ่มไม่รู้ผมมั่วไม่เอาสิครับไม่มั่วนะครับไม่มั่วเรามีคอนเซ็ปต์แล้วเนาะวิชานี้เป็นวิชาที่ครูสอนให้คุณรู้จักเป็นคอนตอนโมดูล1อาจจะเป็นคอนเนาะเพราะฉะนั้นคุณเห็นตะปูคุณก็จะเอาคอนทุบตะปูอย่างเดียวเลยตอนนี้ครูสอนให้คุณเป็นเลื่อยบ้างแล้วเพราะฉะนั้นคุณเห็นไม้ปุ๊บคุณก็จะต้องเลื่อยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชานี้สนุกมากเลยคือครูจะสอนคุณมีเครื่องมือต่างๆเลยในการที่จะไปคิดหรือแก้ปัญหาเพราะฉะนั้น
เราไม่มั่วเราไม่มั่วเราแค่ยังไม่รู้เท่านั้นเองค้อนผมปั่นแล้วครับค้อนผมปั่นแล้วทำไมค้อนปั่นตอนนี้สอนเป็นเลื่อยแล้วล่ะมาเลื่อยนะเราแบ่งเป็น3ส่วนนะโอเคไหมทีนี้เราจะมีวิธีดีกว่านี้อีกไหมคุณว่าวิธีแบ่ง3เนี่ยมันดีขึ้นไหมดีขึ้นนะถูกไหมแต่ว่าดีขึ้นไม่รู้เท่าไหร่เนาะจะเรียกว่าเป็นล็อกฐาน3ได้ไหมก็น่าจะได้อยู่เนาะใช่ไหมล็อกฐาน3มันก็ดีขึ้นเบเชอร์อยู่แล้วแต่ว่าอัลกอริทึมอาจจะต้องมีอัลกอริทึมในการเปรียบเทียบกันเยอะขึ้นอีกนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรนะนี่แหละสนุกนะเป็นคอนสแตนต์แฟกเตอร์นะความหมายของคำว่าคอนสแตนต์แฟกเตอร์ก็คือมันไม่ได้เป็นแค่คอนสแตนต์คือลดทีละ1หรือลดทีละ2แต่มันลดทีละคอนสแตนต์แฟกเตอร์คือถ้าแบ่งครึ่งก็ลดทีละครึ่งถ้าเกิดสมมติว่าแบ่ง3ก็ลดทีละ3อย่างเงี้ยมันก็จะเร็วขึ้นนะเป็นไอเดียนะฮะเป็นไอเดียเนาะ fake coin problems นะคะตรงนี้ก็คือถ้าเราแบ่งเป็น3เห็นไหมตรงนี้ที่ครูบอกแบ่งเป็น3ส่วนเนาะจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็มีการเปรียบเทียบอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นี้ก็คือสมมุติว่าจาก100เนาะแบ่งออกเป็น3ส่วนเนาะก็จะกลายเป็น33 33 33แล้วก็1เนาะถ้าเจอ1กรุ๊ปก็โอเคไม่เป็นไรช่างมันนะแต่ถ้าสมมติอันใดอันหนึ่ง33มา33ก็ต้องแบ่งออกมาเป็นอะไรคะสมมติว่าตัวที่เบาสมมติตัวนี้เบานะ33ก็จะเป็น11 11 11ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะเจอตัวที่เบากว่าถูกไหมสมมติตัวนี้เป็นตัวที่เบา11ก็จะกลายเป็นอะไรคะ3 3 3 9 2ทีนี้2ก็ยุ่งละทำไงถ้าเจอตัวที่เบาเป็น3เนาะก็ไม่เป็นไรก็แบ่งออกเป็น1 1 1ทีนี้ก็มาเปรียบเทียบกันทีละ1ละแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเหลือ2ตรงนี้คุณก็ต้องมาเปรียบเทียบ2ตรงนี้เป็น1กัน1เนาะเพราะฉะนั้นการหั่นหรือจำนวนครั้งในการหั่นถ้าเป็น3จะเป็นไง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเนาะ100ล็อก100ฐาน3เท่ากับเท่าไหร่3 9 27 27 9 81 4กว่าๆเนาะถูกไหมเดาได้เลยเพราะว่า3กำลัง4เท่ากับ81เนาะ3กำลัง5ก็เกินไปกว่านั้นเป็น273มั้งถ้าจำไม่ผิดนะ3กำลัง5เห็นไหมล็อกได้ใช้ประโยชน์เนาะสมัยเด็กๆใครเคยเรียนล็อกไหมแล้วรู้สึกอย่างครูว่าล็อกการิทึมนี่เป็นอะไรที่ไร้สาระมากเลยล็อกการิทึมเนี่ยใครเห็นเหมือนครูบ้างกดเจ็ดมาหน่อยนะรู้สึกเหมือนด่าคนที่คิดล็อกการิทึมเลยเนาะใช่ไหมสมัยเด็กๆอ่ะตอนเรียนม.ปลายอะไรอย่างเงี้ยล็อกการิทึมเรียนไปทำไมไม่รู้แล้วชางงชีวิตฉันจะมาหาล็อกทำไมมาใช้ตอนอยู่มหาลัยอ่ะค่อยรู้สึกว่าอะมีอยู่คนเดียวเหรอที่คิดเหมือนครูนะไหนดูชื่อไหนสิปันใช่ไหมปันรหัสอะไรคะเดี๋ยวให้เอวิชานี้เลยเนาะในฐานะที่คิดเหมือนอาจารย์ณัฐชาเนาะโอเค PUNN เนาะใช่ไหมฐานะใจร้ายจังเลยนะมีอย่างนี้ด้วยในล็อกบอกครูสิว่าอ่ะแล้วพวกที่เหลือค่ะ70กว่าคนเนี่ยสมัยเรียนล็อกการิทึมมารู้สึกว่าล็อกเอาไปใช้ทำอะไรบ้างณัฐชารู้สึกว่าเรียนล็อกไม่เห็นจะไปใช้อะไรเลยนอกจากเลขยกกำลังแล้วก็เอาไปใช้คำนวณคณิตศาสตร์แบบเนี้ยคุณไม่ตอบเหมือนครูเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเหมือนกับไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรไหนต้องตอบครูมาหน่อยซิว่าล็อกอัลกอริทึมใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันทำอะไรบ้างเอ้าไม่ตอบ ไม่ตอบด้วยใจร้ายอะใช่ค่ะบิ๊กโอครับเดี๋ยวก่อนธนทรอยู่ม.4อย่างเงี้ยม.5แล้วรู้จักบิ๊กโอแล้วหร
โรงเรียนอะไรเนี่ยรู้จักบิ๊กโอละใช้สอบครับไม่เอาสิพงศกรเราไม่มาใช้เราไม่พูดถึงว่าใช้สอบตอนนั้นรู้แค่ว่ามันเท่ดีอ๋อหล่อเนรมิตรู้สึกเท่ดีใช้เรื่องความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ในเคมีจริงเหรอเคมีใช้ล็อกด้วยเหรอคิดไม่ออกครับในชีวิตประจำวันอ้าวแล้วทำไมไม่บอกครับว่าอะไรต้องเห็นด้วยกับครูสิตอนนั้นก็ครูก็บอกว่าเอ้ยล็อกเรียนไปทำไมไม่รู้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยมีเพื่อนบอกว่าเรียนไปแล้วเท่ดีรู้สึกว่าเคมีมีครับเคมีใช้ทำอะไรอ่ะเห็นบอกว่าใช้ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ในเคมีตอนนั้นบิ๊กโอคืออะไรยังไม่รู้เลยครับ1032ใช้ค่า pH เนาะล็อกการิทึมอัลกอริทึมโอ้ยเนรมิตมันไม่เกี่ยวกันเลยนะแค่ลงท้ายด้วยริทึมเฉยๆฟิสิกส์ใช่หรอฟิสิกส์ใช้ทำอะไรเอ่ยล็อกคืออย่างนี้นะเหตุผลที่กูถามก็คือเพราะว่าเราเรียนอะไรไปเราควรต้องมีจุดหมายของมันเราถึงจะรู้สึกว่าเรียนแล้วเรารู้สึกว่าเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆฟิสิกส์ครับอาจารย์กิจช่วยยกตัวอย่างได้ไหมอะฟิสิกส์อะไรเสียงเหรอความเข้มข้นใช่ไหมถ้าเคมีหน่วยเขาเป็นล็อกเนาะเอ๊ะครูไม่แน่ใจว่าหน่วยลิกเตอร์เนี่ยมันคือล็อการิทึมเหมือนกันใช่ปะใครตอบครูได้บ้างหน่วยไอ้ 7.8 วิกเตอร์ 7.7 กับ 7.8 วิกเตอร์นี่คือห่างกันเยอะนะถูกป่ะหรือเวลาแผ่นดินไหว5กับ6เนี่ยอย่างเราเพิ่งมีแผ่นดินไหวที่ไต้หวันไปถูกมั้ย5กับ6นี่มันความหนักเบานี่แบบคนละเรื่องเลยลอการิทึมหรืออะไรนะกราฟลอการิทึมมันจะเป็นรูปนี้ใช่ป่ะรูปนี้ป่ะขึ้นไปแบบนี้ป่ะเนาะมันจะสูงขึ้นไปเร็วๆเนาะโอเคไม่เป็นไรเนาะเรามาสนุกกันตรงนี้เยอะละเดี๋ยวเราไปเรื่องต่อไปเลยแล้วกันนะเรื่องต่อไปเรื่องสุดท้ายของบทนี้ป่ะสงสัยวันนี้11โมงโอเคก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปเรื่องต่อไปเดี๋ยวเราเบรกกันสัก10นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะครูพูดยาวไป2ชั่วโมงเลยนะ